ู่กันในช่วงที่2ของรายการตีซีตีสนิทค่ะตอนนี้เราก็ยังปักหลักอยู่กันที่งานมอบรางวัลละครเรตติ้งสูงสุดของช่อง7ณโรงแรมเซ็นทราแกนค่ะในช่วงชุลมุนแบบนี้นะคะรายการตีซีตีสนิทของเราก็ขอเริ่มภารกิจกันก่อนเลยละกันค่ะเราไปถามความรู้สึกของนักแสดงที่มารับรางวัลในวันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแต่พอหนุ่มคนนี้หล่อเตะตาเจ๊จริงๆเอาละค่ะไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีรายการตีซีตีสนิทด้วยตีซีสนิทเอ้ยตีซีสนิทครับเป็นยังไงความรู้สึกที่รับรางวัลจากก็จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าผมไม่ได้เป็นทั้งหมดของละครเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของละครเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครหนึ่งเรื่องเนี่ยนอกจากนักแสดงแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้กำกับทีมงานตากล้องช่างไฟทุกอย่างสวัสดิการทุกอย่างรวมถึงตัวผู้จัดเองด้วยแล้วก็ทางช่อง7ด้วยให้การสนับสนุนก็วันนี้ละครที่ผมเล่นก็ได้รับรางวัล2เรื่องก็คือเรื่องเสือช่างฟ้ากับนางแบบโคกระโดนครับผมก็2เรื่องใช่โคกระโดนล่าสุดต่างกันไหมต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าเสือสังฟ้าเนี่ยจะเป็นละครบู๊ครับผมส่วนโคกระโดนเนี่ยก็จะอยู่ตากแดดตลอดเวลาอยู่ทุ่งนาท้องนาฝุ่นอะไรเงี้ยตลอดครับชิลไหมก็ไม่ชิลนะเพราะว่าคือลักษณะการถ่ายไปออนไปเหมือนกันอย่างล่าสุดเพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมฮะถ่ายวันพฤหัสถ่าย8 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าวันศุกร์ใช่ครับเพื่อที่ให้ออนแอร์ทันตอนจบครับผมใช่ก็คือนอนในโรงในรถอะไรกันไงก็ว่ากันไปครับครับแฟนละครก็ให้การติดตามมาตลอดครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามละครของผมทั้ง2เรื่องทั้งเสือสังฟ้าทั้งนางแบบโคกระโดนเองแล้วก็ทุกเรื่องที่ได้รับรางวัลช่องนี้แล้วก็ทุกเรื่องที่ออนแอร์ทางช่อง7 สีนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงให้กับทีมงานให้กับทุกๆคนฮะเพราะว่าทุกวันนี้เราทำงานถ่ายละครเราก็เหนื่อยแล้วแต่พอเราเรตติ้งดีท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูละครของเราแล้วก็มีความสุขมีความบันเทิงเราก็ยิ่งดีใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทำผลงานดีๆมาให้ท่านได้ชมอีกนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวเดลี่แล้วก็ทุกคนเลยค่ะวันนี้มาร่วมงานไม่ได้รับรางวัลใช่ไหมอ๋อรู้สึกว่าลูกผู้ชายมาต้องพอน่าจะได้บ้างแหละเขาชิงใช่ไหมคะก็รอลุ้นอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับละครที่แสดงก็เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็รับบทหนักเลยเป็นฝาแฝดค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆก็อย่าลืมติดตามนะคะผู้ชายแสดงกับพี่ธันวาค่ะใช่แล้วการทำงานในละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างทำงานในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นฝาแฝดเวลาการถ่ายทำก็จะเป็นอะไรที่นานกว่าบู๊อีกนะบู๊ยังแบบยังถ่ายง่ายกว่าเพราะว่าการถ่ายฝาแฝดเนี่ยมันต้องล็อกกล้องแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทำผมใหม่คนนึงแต่งหน้าใหม่อย่างเงี้ยแล้วพอถ่ายตอนนั้นเสร็จก็ต้องแต่งหน้ากลับมาเป็นคนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะค่ะแล้วร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงคนอื่นโอเคมากสนุกไหมสนุกมากนะคะอย่างแบบพี่พอชนะรักพี่ฉัตรนี่น่ารักมากนะคะพี่ธันวาเองก็เหมือนกันค่ะทุกคนก็คอยสอนแล้วก็เป็นกันเองมากด้วยยิ่งพี่ตั๊กนภัสกรต้องบอกว่าเก่งมากที่เล่นเป็นพ่อแนนนะคะรู้สึกเหมือนเป็นลูกคุณพี่ตั๊กจริงมีเพื่อส่งบทให้เราด้วยใช่บาร์เลอร์เป็นคนที่ร้องไห้ยากมากเขาก็ส่งคนนั้นร้องได้จริงๆค่ะแล้วเรื่องนี้ต้องถามว่าเป็นคอมเมดี้หรือว่าเป็นอะไรก็เป็นช่องทางมูแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่มีพี่มิกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้สัมภาษณ์พี่ไปแล้วสัมภาษณ์ไปแล้วอยู่ข้างในงานใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องไปเจอหน่อยแล้วก็ต่างกว่าเยอะกว่าเพราะว่าฉากซีนมันเยอะกว่าแล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายทำนานกว่าอะไรเงี้ยแล้วติดใจงานละครไหมก็ติดใจนะคะแต่ก็ยังรักหนังอยู่ยังอยากเล่นหนังอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วตอนนี้จะมีผลงานอะไรใหม่ๆนอกจากนี้อีกไหมค่ะตอนนี้เนี่ยก็กำลังถ่ายทำดุตะวันดังหูผานะคะแล้วก็เสือสังฟ้าภาค2ค่ะยังไงก็รอติดตามนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้มารับรางวัลที่งานนี้เป็นไงบ้างก็มาร่วมงานฮะไม่รู้จะได้รางวัลอะไรครับก็สนุกดีฮะก็ได้เจอหลายๆคนหลายๆเรื่องโอ้พี่น้องโอ้ดีคิดถึงใช่8เรื่องเลยมากแล้วก็แนววันนี้ก็มาเต็มห้องเลยใช่ครับพี่น้องช่อง7ทั้งหลายนะฮะดีใจมากเป็นไงบ้างที่แบบกระแสรับดีก็ดีใจมากเลยครับไม่น่าเชื่อฮะแต่ว่าตอนที่อ่านบทละครตอนที่ออกมาแล้วนะฮะได้ถ่ายทำก็สนุกมากเลยนะครับด้วยเนื้อหาที่แบบมันสอดแทรกแง่คิดตลอดนะฮะสอนคนหลายๆแบบแถมมีตลกด้วยเฮฮาดูแล้วแบบเราเล่นเองเรายังสนุกเลยครับ
ช่ใช่ตอนแรกๆบทยาวมากเลยนะครับบทผมที่แบบต้องพูดแบบให้คิดให้นั่นให้นี่อะไรอย่างนี้ตอนหลังๆก็เริ่มสบายขึ้นนะเพราะตัวไลฟ์เข้ามาพูดแทนแล้วเป็นคุณอินครับนักเรียนนอกฮะที่คุณพ่อเรียนจบแล้วคุณพ่อก็ให้กลับมาเขาเรียกว่าดูแลไร่ทำให้ไร่เนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาให้ได้ครับแล้วบังเอิญก็ไปเจอน้ำมันครับผมก็อยู่ที่เรื่องน้ำมันสักแป๊บนึงก็มีตัวร้ายเข้ามาจะมาคุบน้ำมันก็ต้องต่อสู้กันไปครับผมพอดีฮะน้องแซมมี่แสดงโกะได้โกะมากๆฮะถ้าเดินบนคณาแบบโอ้ตลกฮะถ้าเต้นแบบอีสานแบบเก่งๆกลางๆเหมาะมากเลยครับก็โอเคฮะใช่ฮะสนุกครับครับผมฮะก็ต้องบอกขอบคุณก่อนเลยที่ติดตามละครนะฮะแล้วก็มีแบบส่งข้อความมาใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างงี้ Instagram ว่าเออชื่นชอบมากเลยแล้วก็ดีใจฮะที่ทุกคนชื่นชอบบางตอนแรกๆเราก็ได้ดูพร้อมกันแล้วเรายังเห่ออยู่ในกองพอถ่ายอยู่ปุ๊บพอละครมาแล้วก็จะดูไปทวิตไปอะไรเงี้ยก็ได้คุยเหมือนได้ดูพร้อมกันไปนะฮะก็รู้สึกดีใจที่มีคนชื่นชอบผลงานที่เราทำครับผมครับผมมีแน่นอนครับตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องคู่ภัยหัวใจแหววอยู่นะครับของพี่วุฒิฮะเป็นละครเย็นเช่นเคยครับคอมเมดี้แน่นอนเล่นกับนักคอมด้วยแล้วก็มีน้องเบนพุญญาพรเป็นนางเอกครับผมส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นนักสู้มหาการครับผมเรื่องนี้ก็เป็นละครกลางคืนครับมีเวียเป็นพระเอกครับผมจะเป็นตัวร้ายครับใครที่ชื่นชอบเวียนะฮะต้องระวังผมให้ดีสวัสดีค่ะเป็นยาสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็วันนี้คือคืนดารานักแสดงแบบมากหน้าหลายตาค่ะแน่นใช่หุ้ยละคร8เรื่องเนาะมารวมกันก็บรรยากาศสนุกค่ะแล้ววันนี้ของเดนี่ก็ได้รับรางวัลด้วยเรตติ้งสูงสุดเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างหายเหนื่อยเลยค่ะเราอยู่ไล่อยู่นามานานแล้วเราก็แบบทำงานมาหนักไม่ได้นอนอะไรแล้วก็รู้สึกมันเหมือนเป็นรางวัลให้เราก็หายเหนื่อยคือช่วงเวลาที่ไปถ่ายทำนี่ส่วนใหญ่จะต่างจังหวัดเลยใช่ค่ะก็จะมีสระบุรีบ้างมีทางไปเกือบถึงสุพรรณบ้างเนี่ยแบบตอนจะวอลตลอดใช่แต่ส่วนมากเนี่ยโลเคชั่นมันก็จะเป็นนาเป็นไร่อะไรเงี้ยค่ะได้ต้องชอบผิวดำด้วยเพราะตอนแรกค่ะแต่หลังๆนี่มีแต่คนถามว่ายังพ่อผิวดำหรือเปล่าค่ะนี่ดำจริงเหมือนพี่ผ่านทำเมื่อกี้ใช่ชอบแซวตลอดเลยอ่ะเมื่อกี้มาแอบกลับมาบอกว่าเนี่ยแบบแสดงได้สมบูรณ์บานมากแบบบ้านนอกได้สมจริงมากก็จริงๆมันก็คล้ายตัวหนูนะเพราะหนูไม่ได้แบบว่าอุ้ยเป็นคนแบบไฮโซกระดิกระดาอะไรจริงๆมันก็เป็นคนแบบบ้านๆเหมือนตัวลอร่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบแซมลอร่าว่าตัวมาหรือเปล่าก็ใช่สิคือโดยพื้นฐานแล้วหนูไม่ได้เป็นคนขาวไงแล้วยิ่งโดนแดดมันก็ไหม้แล้วแบบไหม้เกรียมดำแต่เขาอะขาวอยู่แล้วเขาโดนแดดนิดเดียวก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกก็แค่แบบแดงๆโหอ่อนนะแน่จริงเอาไว้ดำเท่าหนูดีกว่าแฟนเพลงนิดเอ้ยแฟนละครนี่ติดตามผลงานของเรานิดนึงค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็สำหรับแฟนคลับที่แบบชอบมีอยู่แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ดูต่อไปเรื่อยเรื่องต่อไปมีอาจจะพลิกบทบาทอะไรมากกว่านี้หรืออาจจะเปลี่ยนไปแปลกกว่านี้ก็ลองต้องติดตามค่ะและนักแสดงแต่ละคนก็ดีใจและตื่นเต้นไปตามๆกันนะคะที่จะได้รับรางวัลในวันนี้เอาละค่ะพักเบรกความสนุกในงานวันนี้เอาไว้สักแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาซอกแซกตีสีตีสนิทกันต่อช่วงหน้าจ้า